หมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไงวะมึงมีอะไรวะมึงดูนั่นดิเชี่ยไอโยใส่แว่นอย่าดมไหมเพื่อนทำไมกูโง่วะตอนแรกอันนี้ก็หน้าเหมือนแต่แม่งก็เหมือนซูเปอร์แมนกับคลาร์กเคนไงมึงแค่มีแว่นกับไม่มีแว่นคนก็จำไม่ได้แล้วเห็นหน้าน้องแล้วรู้สึกไงวะคิดถึงแล้วมึงจะเอาไงจะเอายังไงล่ะกูด่าน้องไปเยอะด้วยแล้วจะให้กูพูดดีๆด้วยเนี่ยนะก็แง่ดิวะมึงชอบน้องเขานี่แต่กูไม่รู้จะทำไงแล้ววะไปจีบน้องมันก่อนที่จะเสียน้องเขาไปอีกคนนึงแล้วคราวเนี้ยก็จับไว้ให้แน่นๆนะครับอย่าปล่อยให้หลุดมือไปอีกละกูเกลียดฟังเพ้อแล้ววะอ้าวไปไหนวะป่าไปซื้อนมเย็นอ่ะนี่นมชมพูของน้องนะครับเดี๋ยวไหมพวกมึงปล่อยน้องมันแดกข้าวได้ละเวลามันจำกัดเออกูไปละเอาป่าคณะมึงพักครึ่งชั่วโมงไม่เหรอวะมาทำอะไรแถวนี้วะไม่มีอะไรกูแค่ผ่านมาแวะมาดูเฉยผ่านมาไกลจังวะคณะแพทย์อยู่ตรงโน้นงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะถ้าทางโยมจะหิวอะทำไมอ่ะเจอคนที่ใช่เหรอเตี้ยฮะไม่แหงกับตัวแล้วเหรอคนที่ใช่เจอนานแล้วเฟียหลับยังI'm sorry.
ดีครับน้องโยมเฮ้ยมึงอารมณ์เสียอะไรเนี่ยเพราะมึงไงอะไรนะมึงนี่แม่งโยเป็นไรเนี่ยโกรธเหรอเออโกรธมากมึงมันไม่เคยรู้อะไรไงไม่เคยรู้อะไรเลยจริงมึงว่าน้องไม่เหมือนเดิมปะวะมันสำคัญด้วยเหรอวะว่าน้องเขาจะเหมือนเดิมหรือว่าไม่เหมือนเดิมมันสำคัญที่ว่ามึงรู้สึกไงกับน้องเขามากกว่าปะคิดอะไรหรือว่ารู้สึกอะไรอ่ะก็บอกน้องเขาไปเลยดิวะชอบเขามาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอหล่ออะไรวะแค่นี้ต้องให้กูสอนแต่เป็นกูอ่ะมันไม่ง่ายนะเว้ยแล้วความรักของกูต่อจากเนี้ยจะเป็นไงวะไอ้ป่าความรักของมึงไม่ง่ายหรือว่าตัวมึงเองต่างหากที่ทำให้มันไม่ง่ายวะมึงปล่อยให้น้องเขาหลุดมือไปแล้วครั้งหนึ่งนะเว้ยเพราะอะไรมึงลองคิดดูดีๆดิเพราะมึงแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าที่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองหรือเปล่าวะคงไม่ใช่ฉัน
ได้เป็นคำสุดท้ายที่จะมองเห็นดีอยู่ในสายตาที่ยืนยันแค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝันรู้ว่าดาวฉันแสนยิ้มไม่หุบเลยนะน้องโยตอบไลน์กูแล้ววะโคตรน่ารักนี่เป็นแฟนกันแล้วเหรอวะโอ้ขอเป็นแฟนกับน้องทางไลน์จอกสัตว์เลยวะบ้ายังไม่ได้เป็นโอ้ยแล้วมึงจะรออะไรไว้ป่าจัดเลยดิมึงคอยดูแล้วกันไอ้ย่าแต่กูยังไม่ได้จีบน้องมันดีๆเลยวะต้องไปตามขั้นตอนอ่ะกูจะไม่ปล่อยให้โยโสดนานหรอกโหสุดยอดเลยว่ะเพื่อนกูยังไม่กลับหรอคะเราไปทานข้าวกันไหมทำไมน้องไก่ไม่ไปทานกับเพื่อนล่ะครับก็กุ๊กไก่อยากไปทานกับพี่อะค่ะนะไปทานข้าวกันพี่ขอตัวนะโยอะไอโยก็อ้าวไปไหนต้องมาพูดเลยใจเย็นบอกไม่ต้องมาพูดไงยังโกรธพี่อยู่เหรอโกรธดิรู้แล้วทำไมไม่รีบบอกวะรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะเอ้าพี่จะรู้ได้ไงว่าเราชอบพี่อยู่อ่ะพี่เจ็บนะสมน้ำหน้าพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพี่แม่งไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องให้โยพูดก่อนเสียเปรียบหมดใจเย็นไม่เย็นละเอากระเป๋ามาไม่ให้ไปกินข้าวพี่ก่อนไม่กินบางคนยังเป็นเบ๊พี่อยู่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงซูชิไม่กินอ่ะอิ่มแล้วแค่เห็นโยทานพี่ก็อิ่มแล้วจะอ้วกก็เสียดายซูชิอย่าไปเล่นที่ไหนอีกอ่ะมุกเนี้ยอ้วนแน่เลยอ่ะแต่ช่างมันเถอะดูดีขึ้นกว่าตอนมัธยมนะดูแลตัวเองเหรอเพราะใครอ่ะเพราะพี่เหรอเออดิ
ยิ้มอะไรอ่ะปกติพี่ก็ไม่ค่อยยิ้มนะรู้แต่ตอนเนี้ยยิ้มโคตรบ่อยเพราะใครล่ะหวานเสน่ห์ตลอดก็หวานแค่กับโยนั่นแหละแน่ใจอ่ะอย่าให้พูดถึงการกระทำที่ผ่านมาของคุณนะคุณพนาทำดีกับเขาไปทั่วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นนะจีบโยปะเนี่ยหาไม่กินไหมล่ะนั่นน่ะเอาไปดิไปกินป้อนเลยป้อนป้อนดิป้อนมีดียาเลยน้ำพริกน้ำพริกให้กูก่อนเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวห้องใครไม่ทราบพี่ป่าชอบวะเรียกบ่อยๆนะพี่ป่าไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยทำไมไม่รีบไปเรียนเนี่ยอยู่จะนอนต่อหรออีกตั้งนานห้องตัวเองไม่มีแล้วไงเหงาอ่ะถอดรองเท้าด้วยท่าทางดูง่วงอยู่นะนอนต่อสิจะนอนต่อได้ไงมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในห้องทั้งคนอย่างนี้เรียกแปลกหน้าได้อีกเหรอเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยห้ามดูหลบดิเฮ้ยไม่มีอะไรจริงๆรูปดาราเกาหลีดาราเกาหลีเชี่ยอะไรไอ้รูปกูชัดบ้าไม่ใช่หลบไปเฮ้ยไม่เอาตั้มนะให้มันจริงเถอะขอโทษครับอันนี้ถ่ายเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้ถ่ายเองอ่ะโยไปซื้อมาจากกลุ่มแฟนคลับพี่อ่ะมีกลุ่มแฟนคลับพี่ด้วยเหรออืม
บางรูปนี่พี่ยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนี่ถ้าพี่เอาไปขายเองนี่ป่านนี้รวยแล้วเนี่ยว่าแต่นี่โยบ้าพี่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้อะไรอ่ะก็ที่จะให้ตอนนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ให้ใช่ปะก็ได้ยินว่าชอบผู้หญิงงั้นพี่ขอเลยแล้วกันนะคุณนะพี่ไม่มีอะไรจะให้โยเลยอ่ะไม่เป็นไรเลือกเก่งนะไปอาบน้ำได้แล้วไม่อ่ะเดี๋ยวจะนอนต่อแล้วถ้าโยนอนต่อแล้วใครจะกินโจ๊กกับพี่ล่ะล้างหน้าแปรงฟันก็พอล้างโจ๊กข้างหน้านี่เองอืมก็ได้อ่ะพี่ไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยของโปรดพี่อ่ะขอบคุณครับกินเยอะๆนะจะได้มีแรงไม่งั้นจะชนะไอ้มิ่งได้ไงอย่างผมเนี่ยนะจะชนะไอ้มิ่งป่าตื่นเช้าเหรอวันนี้นั่งด้วยคนนะเป็นไงมั่งเราไปทะเลมาไม่เห็นดำขึ้นเลยไม่ค่อยได้ออกแดดครับเสียดายจังไม่ได้ไปด้วยอ่ะแต่ก็ดีได้อ่านชีเผื่อบางคนไปตั้งเยอะแหมน้อยหน่อยดึงมีอีกแล้วใช่ป่ะก็ป่าอยากไปทะเลเองนี่อ่ะติวให้บ้างดิเอาสิเมื่อไหร่ดีอ่ะแล้วแต่เลยเราพี่เกียรติอ่านนะอยากฟังเอานัดมาเลยกินเลอะตลอดเลยนะน่ารักดีจังแปลกดีนะจากที่ดูเหมือนจะชอบแกล้งน้องเดี๋ยวนี้ป่าดูสนิทกับน้องมากเลยเนาะก็ตามที่เห็นนั่นแหละอย่างนี้น้องสุธีน้อยใจแย่มัวแต่มาดูแลเดือนคณะอื่นแบบเนี้ยก็ปล่อยมันน้อยใจไปเถอะป่าไม่รีบหรอใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วนะใกล้แค่นี้เอง5นาทีก็ถึงแล้วพิงไปด้วยนะคะแล้วรถพิงอ่ะเข้าอู่น่ะอีก2นาทีถึงจะได้ได้ไหมฮะพิงไปด้วยได้ไหมเอาดิพิงไปรอที่รถนะพี่รู้นะว่าโยคิดมากอ่ะพี่กับพี่ไม่มีอะไรจริงๆนะขับรถจากหอไปมหาลัยแค่5นาทีเอง
พราะฉะนั้นน่ะไม่มีอะไรแน่นอนเข้าใจไหมพี่ทำไงดีเนี่ยไม่โยเจอใจพี่อ่ะเปิดตอนพี่ไปเรียนนะแล้วถ้าทำหายอ่ะจะโกรธมากนะรู้ไหมจะไม่ทันแล้วเนี่ยโทษทีนะพี่โทรหานะอย่านอนเยอะล่ะหน้าบวมแล้วรู้ไหมไปนะไปไปโอ้ยกูก็นึกว่าจะได้เจอเดือนคนนู้นคนนี้ที่นี่มีแต่มึงเนี่ยอดแซบมึงบอกกูหล่อไม่ใช่ไงมึงได้ดันกูเป็นเดือนเออเอาเหอะกูดันมึงอ่ะก็อย่าลืมเอาสายทำมาฝากกูด้วยก็กันเนาะไม่ก็เอาเพื่อนมึงอ่ะมิ่งขวัญนะมึงคนอะไรแซบแซบอ่ะคือแบบกูเห็นแล้วน้ำลายหกตลอดเลยอ่ะมึงนะมึงอยากได้จริงป่ะเดี๋ยวกูใส่พานถวายให้เลยเอามาเถอะค่ะนั่นน่ะว่าที่เดินมหาลัยเลยนะนี่มึงไม่คิดว่ากูจะชนะบ้างเลยเหรอเอาจริงนะมึงแค่มึงติดท็อป3อ่ะมึงก็เก่งแล้วค่ะแต่ที่กูดันมึงอ่ะไม่ใช่เพราะมึงหล่อที่สุดนะแต่ในเอกเราที่เป็นผู้ชายอ่ะมึงอ่ะหน้าตาดีสุดแล้วแต่ก็ดีแบบสวยๆอ่ะเนาะป่ะสวยเชี่ยอะไรของมึงวะเร็วๆไปอึ๊บจ้ะไปดันเข้ามาอีกมึงเคยังขยับมาอีกอีกนิดได้ป่ะเอ้าเอาอีกเหรอแล้วก็กอดกูด้วยมึงเดี๋ยวตกก็กอดด้วยเออปลอดภัยไว้ก่อนมึงเร็วๆเอาจริงเหรอก่อนแน่นๆเดี๋ยวตกนั่นอีกได้ป่ะพร้อมนะอะไรของมึงอ
เออมึงที่คณะเราทำอะไรกันวะโหมึงทำเยอะมากคือตอนนี้เนี่ยนะกูอะแทบจะจิกหัวชัชนีทุกคนในเอกได้อยู่แล้วกูเป่าเหยียดเพศนะเพราะว่ากูก็ชัชนีคนนึงเหมือนกันแต่ที่บอกกับมึงคือเยอะจริงๆกูเนี่ยแทบแบบโคตรปวดหัวเลยอะเฮ้ยมึงลองชวนเขาอุ้ยรอเหมือนกันนะนี่ขอโทษนะคะเฮ้ยมึงก็พูดมาได้แล้วโอ้แต่ว่านี่ได้ก็พรีเซนต์ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของเอกเราอะผ่านสัญลักษณ์ใช่ปะทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับเดือนของเราด้วยค่ะกอดด้วยกอดด้วยเดี๋ยวตอนกูจะไปซ้อมอ่ะให้กูช่วยพวกมึงกันไหมโอ้ยสลับเฮ้ยขอบคุณมากแต่ไม่ต้องอ่ะมีอะไรมือนี้ไปเพื่อนฮัลโหลทำอะไรอยู่ได้ออกมาข้างนอกหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวพี่ไปรับนะครับมารับทำไมอ่ะกินข้าวเที่ยงไงครับอ้าวแล้วพี่ป่าไม่มีเรียนเหรอมีดีแต่ก็ต้องมีเวลาพักกันบ้าง นักศึกษาแพทย์ธนามีปัญหาอีกแล้วเหรอเราอ่ะเปล่าครับอาจารย์ป้าฮะโยพี่ต้องวางสายแล้วนะเดี๋ยวเที่ยงครึ่งพี่รับนะครับนี่เลยเรียกฉันว่าอะไรเปล่าครับอาจารย์ป้าเรียกอะไรต้องมาครับป้าถามแล้วครับมาแค่นี้มันร้อนมากเลยหลับให้พี่ต้องรับเองได้แหมฮอตจังนะโย ป้าว่าไงวะเชี่ยโยอยู่คณะป่ะเอออยู่เนี่ยแหละทำไมเออเดี๋ยวไปรับฮะเออว่าแต่มึงมารับกูมึงจะพากูไปไหนวะความลับอะไรของมึงเนี่ยบอกมาคณะแพทย์เฮ้ยไปทำไมวะไปหาคิดแคทนั่นไงเจอแล้วเก็บมาเยอะให้มากที่สุดนะแล้วก็เขียนระดับภาษาอังกฤษอ่ะนะอาจารย์เจอหลายครั้งแล้วนะเราอ่ะจะกดให้มันถูกด้วยไขวัดมาฉันไม่ตรวจนะไปไม่มึงเชี่ยมึงควรออกกำลังกายบ้างไหมอ๋ออ๋อ
มึงพากูมาเล่นอะไรเนี่ยก็พามึงมาดูพี่ป่าเรียนไงมึงอ่ะมาดูพี่คิดชัดๆมึงว่าผ่านปะอะไรผ่านวะคิดแคทไงเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอเออนี่เวลาที่กูจะจีบใครอ่ะกูต้องให้มึงบอกว่าผ่านก่อนจำไม่ได้ได้ไงตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูก็ไม่รู้อ่ะตอนที่กูช่วยมึงกับพี่ป่าพี่เขาแม่งก็เข้ามาในสายตากูตลอดทั้งที่เขาแม่งไม่ใช่สเปคกูเลยนะเว้ยไอ้เตี้ยห้ำห้ำแถมชอบหัวร้อนอีกแต่พอรู้ตัวอีกทีอ่ะไม่ชอบพี่เขาไปแล้วกูชอบนะเว้ยเวลาที่พี่เขาแบบโกรธอ่ะแม่งดูตลกดีมึงว่าแปลกวะเฮ้ยอีมิ่งไปส่งกูที่หอหน่อยดิด่วนเลยผมนี่แหละที่จริงพี่โยพี่ขอโทษไม่เป็นไรน้องมันว่าไม่อ่ะกูว่าเป็นผมลิขิตเนอะแล้วเป็นไรพี่ตายไม่ติดพาผมไปกินข้าวหน่อยดิแต่ถ้ามึงได้ไปเดินมหาลัยอ่ะเลี้ยงกูด้วยแล้วกันถ้าผมชนะพี่เด็กกับผมอีกรอบใช่ไหม